คุณผู้ชมคะปัจจุบันระบบการศึกษาของบ้านเราก็เปิดกว้างมากขึ้นค่ะทำให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ไม่ยากเหมือนอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะก็ได้รวมตัวกันไปเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกระบบหรือกศน.เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมค่ะหลังจากผ่านการเรียนและการฝึกอบรมมาแล้ววันนี้บรรดาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดตรังหรืออสม.กว่า20คนที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษากับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.จังหวัดตรังก็เดินทางมาสอบตามกำหนดอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกับบุคคลทั่วไปค่ะอสม.ที่มาสมัครเรียนเกือบทั้งหมดก็จะเป็นผู้สูงอายุและเรียนจบชั้นป.4ซึ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นต่ำในอดีตประกอบกับในช่วงนี้การทำหน้าที่อสม.ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการอ่านและการเขียนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมาปรับพื้นฐานและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมค่ะการเขียนการงานจะดีขึ้นจะได้ฝึกเขียนส่วนมากครูจะให้ฝึกเขียนตั้งใจจะเรียนถึงชั้นป.ไหนคะก็จะเรียนไปเรื่อยๆค่ะนอกจากจะได้ความรู้แล้วบรรดานักเรียนกศน.กลุ่มนี้ก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าได้ความสุขเป็นของแถมติดมาด้วยเพราะได้พบกับเพื่อนวัยเดียวกันและเพื่อนต่างวัยที่มาจากหลายสาขาอาชีพขณะที่ครูกศน.ก็บอกว่านักเรียนอสม.มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่นค่ะกลุ่มอสม.ทั้งหมด70กว่าคนแต่ว่ามีคนสนใจจริงๆ22คนแต่ใน22คนนี้ก็มาเรียนสม่ำเสมอนะก็น่ารักมากอายุมากสุดเท่าไหร่คะอายุมากสุดก็77ปีก็แต่อายุไม่เป็นอุปสรรคนะเพราะว่าเขามีความต้องการที่จะเรียนรู้อาจจะด้วยกำลังใจจากเพื่อนๆหรือว่าจากญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจะลุ้นเพื่อที่จะให้เขาอะนะจะได้มีความรู้ทันกับเพื่อนเพราะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ไหวก็ครูก็หนักใจอะเนาะเพราะว่าเขาอายุเยอะแต่ว่าพอพบกลุ่มจริงๆน่ารักมากกลุ่มนี้เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็ไม่เคยขาดเรียนเลยเนาะมาสม่ำเสมอมากจากที่ว่าเด็กๆที่เขาน่าจะมาเรียนเยอะแต่ไม่กลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมาแบบสม่ำเสมอมาแบบว่าครูว่าอะไรเอาหมดทุกอย่างสำหรับการจัดสอบครั้งนี้ก็เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2563โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนสภาราชินี2ค่ะปัจจุบันอสม.ก็มีบทบาทสำคัญต่อประเทศของเรามากนะคะเพราะว่าเป็นกำลังหลักในการช่วยป้องกันโควิด-19 และการที่อสม.มีความรู้สูงขึ้นก็ยิ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ